สวัสดีนักรบ Clash of Clans ทุกท่านด้วยนะครับมากับผมในเกม Clash of Clans กันต่ออยู่กับผมซาตานซาดิสติกคลิปนี้ผมจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับทำไมแชทโลกไม่กลับมาสักทีต่อจากคลิปที่แล้วนะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีอยู่ใต้คลิปนะครับผมจะสุ่มแจกโกเทีย1ผู้โชคดีใครก็ตามที่มาคอมเมนต์ไลค์แล้วก็แชร์นะครับต้องยอมรับเลยว่าส่วนหนึ่งของผู้เล่นไทยชอบเล่นเกม Clash of Clans เพราะว่ามีแชทโลกนะครับได้คุยกับคนแปลกหน้าได้คุยกับเพื่อนในเกมนะครับแต่อยู่ดีๆมาวันหนึ่ง Supercell ได้เอาแชทโลกออกไปนะครับทำให้ผู้เล่นไทยหลายคนเลิกเล่นไปเยอะมากๆแต่ถ้าเราสังเกตนะครับไม่ว่าวันไหนที่เราเข้าไปในแชทโลกก็จะมีคนด่ากันดูถูกกันแล้วก็เหยียดกันนะครับยิ่งบางครั้งถ้าเจอผู้หญิงนะครับเหมือนทัวลงเลยผู้หญิงก็จะถูกลวนลามทางวาจาบ่อยมากๆนะครับรับรองผู้หญิงหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นและในบางครั้งมีการประกาศซื้อขาย ID ซึ่งผิดกฎหลักของทาง Supercell มีสิทธิ์โดนแบนถาวรและมีการช่อโกงเกิดขึ้นด้วยรู้ไหมว่า Supercell อยู่ดีๆไม่ได้เอาแชทโลกออกไปเขาได้ลงทุนจ้างผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาษานะครับแบนคำด่าคำหยาบนะครับมากถึง200ภาษานะครับซึ่งเราน่าจะเคยเห็นเวลาพิมพ์ออกมาแล้วเป็นดอกจันดอกจันดอกจันอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือการเซ็นเซอร์มีการเหยียดชาติเหยียดศาสนาเหยียดเพศเหยียดสีผิวด้วยนะครับอันนี้เป็นปัญหาระดับโลกมากๆนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วแต่ปัญหาที่ทำให้ Supercell ยอมรับไม่ได้จริงๆก็คือมีการล่อลวงเด็กเกิดขึ้นนะครับพวกเขาได้ยังลงทุนนั่งเช็คแชทโลกนะครับ24ชั่วโมงคือทั้งวันเลยนะครับเช็คดูว่าใน1วันมีคนกดรีพอร์ตผู้เล่นคนอื่นนะครับเท่าไหร่เฉลี่ยใน1วันนะครับทุกการสนทนานะครับจะมีคนถูกรีพอร์ต1ใน4ก็คือ4คนจะมี1คนที่ถูกรีพอร์ตนะครับและมีการข่มขู่รุนแรงเกิดขึ้นด้วยจน Supercell ต้องแจ้งทางตำรวจของฟินแลนด์นะครับให้ติดต่อประสานงานไปยังประเทศที่เกิดการข่มขู่เพื่อให้ตรวจสอบว่าเฮ้ยเขาข่มขู่จริงหรือเปล่าเขาวางแผนอะไรหรือเปล่านะครับหรือเป็นการโทรลล้อเล่นกันเล่นๆหลายท่านอาจจะคิดว่าก็แค่เกมจริงจังไปหรือเปล่าเวอร์ละแดเรียนเคยกล่าวไว้นะครับแดเรียนเขาเป็น Community Manager นะครับก็คือผู้จัดการผู้ดูแล Community ทั้งหมดนะครับเขาได้กล่าวไว้ว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าคนนั้นพูดเล่นหรือพูดจริงแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผู้เล่นของเราขึ้นมาก็แสดงว่าเรามีส่วนที่ทำให้เขาเกิดความรุนแรงนี้ขึ้นซึ่งเขายอมรับไม่ได้นี่ก็คือคลิปเสียงของคุณแดเรียนนะครับWhenever there are threats of violence, when we get those reports, we contact the Finnish police. And the Finnish police then contacts the police of those respective countries and do an actual investigation to determine whether or not that these are valid. But us as game developers, we simply cannot take that chance that this person is trolling, this person is joking. All it takes is one person to be genuinely serious about threatening violence. And if we didn't do anything about that, we would feel partly responsible for not being able to do more to protect people, our players, and people who may be affected outside of this.ก็นี่แหละครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็เอาแชทโลกออกไปแม้แต่อิลกาพานาเน่นนะครับ CEO หรือเจ้าของ Supercell ก็ยังเห็นด้วยซึ่งการเอาแชทโลกออกนะครับอาจส่งผลต่อผู้ถือหุ้นนะครับเจ้าใหญ่อย่างเช่น Tencent เพราะทำให้ผู้เล่นลดลงและความนิยมลดลงนะครับพวกเขาพยายามแล้วพวกเขาตัดสินใจดีแล้วเพื่อความปลอดภัยทั้งกายและก็ใจของผู้เล่นทุกคนสภาพแวดล้อมในเกมที่ดีนะครับเลยต้องเอาแชทโลกออกไปปัญหาใหญ่ที่ตามมาหลังจากที่แชทโลกหายไปก็คือการหาแคนการหาสมาชิกนะครับแต่ Supercellเขามีระบบรองรับนั่นก็คือระบบเลเบลนะครับเป็นเหมือนฉลากหรือแท็กของผู้เล่นทำให้ผู้เล่นค้นหาแคนเจอแล้วก็แคนค้นหาผู้เล่นและสามารถเชิญได้นะครับใครไม่รู้ระบบเลเบลคืออะไรคลิกดูได้เลยที่ลิงก์ด้านบนนะครับสงสัยวิธีสุดท้ายนะครับการแก้ปัญหานี้ก็คือให้คนสมัครเกมมานะครับและยืนยันบัตรประชาชนพร้อมกับถ่ายรูปหน้าจริงนะครับใครมาดูถูกใครมาด่าใครมาเหยียดหยามนะครับฟ้องหมิ่นประมาทหมายศาลถึงบ้านเลยใครมีวิธีป้องกันหรือวิธีแก้ยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างตอนนี้ได้เลยนะครับหวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้จะเข้าใจนะครับเขาเสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็ตัดสินใจแบบกระทันหันแล้วก็ลบออกไปเลยเพราะมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับผู้เล่น Clash of Clans นะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทั้งโลกนะครับทุกคนต้องการให้มันกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับที่คนส่วนน้อยทำคนส่วนมากลำบากนะครับมาร่วมกันสร้างสังคมที่ดีอุดมปัญญากันในเกม Clash of Clans กันเถอะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์สุ่มแจกโกเทียทุกคลิป Clash of Clans ที่ผมลงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ